ตึกที่เห็นข้างหน้านี้จะเป็นตึกของโรงแรมอนันตรานะคะ Riverside Bangkok อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีหลายที่นะคะต้องเรียกให้ถูกเดี๋ยวไปผิดโรงแรมอันนี้อยู่ที่ถนนเจริญนครแล้วก็ถัดไปตึกที่เราเห็นข้างหน้าสูงๆข้างหน้านั้นจะเป็นโรงแรมอวานี่ค่ะซึ่งเป็นโรงแรมที่สร้างใหม่ไม่นานนักก็จะเป็นได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาหมดทุกห้องที่เห็นนั่นน่ะทุกห้องได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาหมดแต่ลักษณะห้องก็จะไม่เหมือนที่นี่นะคะลักษณะห้องมันก็จะแบบคือดูเหมือนเพื่อมาประชุมอ่ะมันไม่ดูผ่อนคลายเหมือนที่นี่นะคะแล้วแต่ชอบที่เห็นเป็นโซนกระจกที่เห็นเป็นโซนกระจกตรงที่เห็นเป็นโซนกระจกอยู่นั้นก็จะเป็นห้องอาหารของเขาคือถ้าคุณลงมาทานอาหารเช้าอาหารอะไรเนี่ยก็จะได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาหมดเลยทุกมุมของโรงแรมอวานี่ชั้นบนสุดที่เห็นนั่นน่ะก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่เราเห็นชั้นบนนั่นนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีที่นั่งชมวิวมีบาร์มีอะไรเงี้ยเนาะมีฟิตเนสอยู่ข้างบนด้วยเป็นโรงแรมที่สร้างภายหลังจากอนันตรานะคะเจ้าของเดียวกันอันนั้นคือติดกับถนนเจริญนครสามารถถนนติดกับถนนเจริญนครเลยแต่ส่วนของเราที่อยู่ก็คือเข้าทางนั้นก็ได้หรือจะเข้าทางแม่น้ำนี่ก็ได้ข้ามมานั่งเรือข้ามมาก็ได้นะข้ามเรือจากท่าเรือสาทรหรือจากเอเชียทีค่ะตรงข้ามเลยนี่นะคะจากตึกเราก็สามารถเดินต๊อกไปที่ตึกโซนนั้นได้ที่นี่จะร่มรื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขามอบให้เราพร้อมคีย์การ์ด1ชุดนะคะมีคีย์การ์ดให้2ใบนะคะอันนี้ไปเสียบอยู่ที่นั่นแล้วอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเราไปไหนมาไหนก็ให้แท็กซี่ Please take me to อนันตราว่าไปนะคะแท็กซี่จะได้พามาส่งถูกกรณีเราหลงมีแท็กซี่เรคคอร์ดอยู่ตรงนี้มีแผนที่ให้เสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็น Daily Shuttle Boat Serviceคือมีเรือบริการฟรีนะคะทุก20นาทีเริ่มตั้งแต่ 7:20 นะคะก็จะมีทุก20นาทีจากฝั่งโรงแรมอนันตราไปที่ท่าสาทรไปที่ท่าสาทรหรือว่าจะไปเอเชียทีอันนี้ห้องอาหารใต้ตึกเสาน่ารักไหมเด็กๆต้องมานั่งเด็กต้องมานั่งว้าวว้าวว้าวเปิดประตูออกไปจะตรงไปสระว่ายน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นทำอาหารโชว์กันเลยห้องอาหารนี้อยู่ชั้นล่างของตึกเซานะคะของอนันตราตรึดตรึดตรึดเราก็เดินเที่ยวกันนี่ก็เป็นร่มรื่นนะคะเดินผ่านข้ามคลองครับด้านหน้าจะเป็นสระว่ายน้ำอ่ะถึงจุดนี้มีที่นั่งพักเล่นนิดหน่อยเป็นคลองไหมนี่ก็คลองธรรมชาติแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ข้างหน้านู้นนะคะเรือจอดหันกลับมาทางด้านนี้นั่นเป็นทางเดินเชื่อมตึกของโรงแรมอีกทางนึงตรงนั้นทะลุล็อบบี้ได้เลยไอ้เหี้ยเย้ช้างเยอะมากและอย่างขอบข้างบนอ่ะขอบข้างบนที่มาร์เก็ตไปบอกทางนะคะทางไปท่าเรือเป็นท่าเรือสัตทอนกับทางหาดเช้าเป็นลองเทลบาร์ที่แม่น้ำนะคะมาขึ้นเรือตรงนี้นี่ดูสิสยามไวนารี่
ันมากๆตลอดโรงแรมเลยอันนี้ก็เป็นเรือของโรงแรมอนันตรานะคะที่จะพาเราจากโรงแรมมาส่งที่ท่าสาทรแล้วเราก็นั่งเรือจากท่าสาทรตรงเนี้ยไปที่เอเชียทิกอีกทีหนึ่งอันนี้คือป้ายท่าเรือสาทรนะคะสะพานที่เห็นก็จะเป็นสะพานตักสินตรงนี้จะเป็นท่าที่มาต่อเรือไปเอเชียทิกที่เดินกันยาวเหยียดตรงนี้ภายใต้หลังคาสีฟ้าๆเนี่ยนี่เห็นคิวยาวกันออกมาเนี่ยนี่คือต่อเรือไปเอเชียทีคนะคะพอดีเจอกรุ๊ปทัวร์ก็เลยเยอะหน่อยนี่นะคะลงเรือไปได้ร้อยกว่าคนอันนี้ก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เรือจากอนันตรามาส่งที่ท่าสาทรเท่านั้นแต่ไม่ไปส่งที่เอเชียทีคเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะคะดังนั้นเราจึงต้องมาต่อเรือที่นี่เท่านั้นเองมันก็เลยเป็นการนั่งเรือย้อนไปย้อนมาเพราะว่าจากโรงแรมอนันตราตรงข้ามกับเอเชียทีคเลยแต่เราต้องนั่งมาที่สาทรก่อน15นาทีแล้วต่อเรือจากสาทรไปเอเชียทีคอีก15นาทีเข้าคิวไม่นานนะคะเพราะว่าเรือเนี่ยมันจุคนเยอะก็แป๊บเดียวชมบรรยากาศข้างทางกันไปตามสะดวกเลยนะคะมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่เรือขนสินค้าโรงแรมใหญ่โรงแรมเล็กบ้านใหญ่บ้านเล็กเต็มไปหมดมีทุกแบบบนเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกี้มืดอยู่ดีๆก็มาสว่างนี่เป็นเพราะเมื่อกี้ถ่ายย้อนแสงนะคะความจริงยังสว่างประมาณที่เห็นนี้ตอนนี้เราก็มาถึงเอเชียทีคกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรือก็จะเทียบท่าตรงนี้ให้เรากระโดดลงนะคะวันนี้ผู้คนเยอะเหมือนกันเยอะมาก
อันนี้เป็นคนที่มาขบวนเดียวกับที่เมื่อกี้เรานั่งเรือมานะคะดูจำนวนผู้คนมากไปไกลกองขึ้นจากท่าเรือปุ๊บเราก็เจออาคารโกดัง9เลยนะคะโกดัง8โกดัง9เรียงกันตรงนี้เป็นชื่ออาคารนะคะมีร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่เราสามารถนั่งเทควิวได้เลยแต่ละอาคารก็คือจะมีสินค้าขายแตกต่างกันไปนะคะวันนี้คนมากจริงๆตามที่เห็นพาดูบรรยากาศทั่วๆไปนะคะระหว่างทางก็จะมีพวกหุ่นปั้นสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถลากตรงนี้จะเป็นโรงละครโจหลุยมาตั้งอยู่ตรงนี้อาคารสีเขียวที่เห็นนั้นนี่เลยอาคารโจโรงละครโจหลุยก็จะเป็นร้านอาหารด้วยนะคะโจหลุยก็จะแสดงเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วก็รายการก็จะสลับกันไปก็จะเล่นเวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะคะหยุดวันจันทร์ถ้าจำไม่ผิดก็แวะมาดูกันได้นะคะโรงละครก็จะมีอยู่79ที่นั่งบรรยากาศร้านค้าภายในเอเชียทีคนะคะภายในอาคารต่างๆอันนี้ไม่ได้พาเดินดูทุกอาคารนะคะเดินไม่ไหวเมื่อยเก๋มากร้านก็น่ารักน่ารักนะบางโซนก็น่ารักมากเลยได้เวลาล่องเรือกลับนะคะอันนี้เราก็นั่งเรือจากท่าเรือเอเชียทีคเป็นบริการฟรีไปที่ท่าสาทรย้อนกลับไปที่ท่าสาทรนะคะ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่อเรือกลับโรงแรมใหม่อันนี้ระหว่างทางไปนะคะอยู่ตึกรามบ้านช่องของกรุงเทพมหานครนะคะข้างหนึ่งกรุงเทพข้างหนึ่งฝั่งทนสัญลักษณ์ชิงช้าสวรรค์เป็นสัญลักษณ์เอเชียทีเลยนะก็ดูบรรยากาศกันไปนะคะนั่งไปนั่งมาก็มืดแล้วได้เห็นแสงสีพอดีเลยค่ะเมื่อกี้คิดว่าจะกลับมาก่อนมืดพอดีได้ไม่ทันมืดนะคะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าของที่นี่ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะใครมีโอกาสก็มาล่องเรือเล่นตรงนี้ก็จะมีเรือด่วนเจ้าพระยาด้วยวิ่งไปไกลเลยกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะเราอยู่พักอยู่ชั้น4ที่เห็นอยู่ชั้นบนนั้นนี่ห้อง491สวยงามน่านอนมากกลับเข้ามานี่เข้ามาเปิดเตียงกับมีดอกไม้มาให้เรานิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็ประทับใจมากๆแล้วหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ